เรื่องเกิดใหม่เป็นคุณหนูตระกูลอิงตอนที่7คุณหนูใหญ่ตระกูลอิงอิงลู่เว่ยเป็นน้องสามีของเธอจะทนนิ่งดูดายได้เหรอเธอไม่เชิญหมอไปลงครัวด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอทำไมลูกสาวแท้ๆของเธอถึงไม่เข้าใจเธอบ้างกลับทำให้เธอเสียใจคุณนายใจเย็นนะครับพ่อบ้านคิดเล็กน้อยแล้วพูดปลอบคุณหนูรองอาจอยู่ในวัยต่อต้านก็ได้นะครับวัยต่อต้านเหรอจงมั่นหว่าโมโหนหัวเราะเธอเคยได้ดั่งใจฉันด้วยเหรอไม่เชื่อฟังเลยสักนิดตอนนี้ไม่สนใจฉันแล้วหรือเธอไม่อยากยอมรับฉันเป็นแม่แล้วใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องนี้เธอก็โมโหสอนมานานขนาดนี้เล่นเปียโนไม่เป็นเขียนศิลปะอักษรไม่เป็นแม้แต่ภาษาอังกฤษก็พูดไม่คล่องไม่มีบุคลิกของคุณหนูตระกูลไฮโซเลยสักนิดจงมั่นหว่ายิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเมื่อ1ปีก่อนตอนที่มั่วหยวนพาเธอกลับมาฉันเห็นเธอว่านอนสอนง่ายใครจะรู้ว่าจะทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้ตระกูลอิงขายหน้าหมดแล้วตอนนี้ยังจะไปคบกับฟู่อวินเซินฟู่อวินเซินเป็นใครคุณชายเสเพลที่ใครๆในเมืองฮู้เฉิงต่างรู้จักทำอะไรก็ไม่เป็นมีแค่หน้าตาหล่อๆไว้ถึงเวลาถูกขายยังจะช่วยเขานับเงินเสียด้วยซ้ำพ่อบ้านไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีจึงแค่เตือนคุณนายครับ4:30แล้วคุณหนูใหญ่ยังรอคุยโทรศัพท์กับคุณนายอยู่นะครับมองจงมั่นหวาที่ทั้งเสียใจทั้งโมโหเขาสายหน้าพลางถอนหายใจคุณหนูใหญ่ของตระกูลอิงไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของคุณนายอิงถูกรับมาเลี้ยงแต่ถึงจะเป็นลูกเลี้ยงกลับเอาใจใส่ยิ่งกว่าลูกแท้ๆโชคดีที่คุณนายผู้เฒ่าเป็นคนฉลาดประกาศบอกคนภายนอกว่าคุณหนูรองเป็นแค่ลูกเลี้ยงไม่อย่างนั้นหากให้อีก3ตระกูลใหญ่รู้ความจริงเรื่องนี้เข้ามีหวังได้โดนดูถูกเหน็บแนมเขาอยู่กับตระกูลอิงมา20กว่าปีและก็เคยรับใช้ผู้เฒ่าอิงกับคุณนายผู้เฒ่าจึงพอจะรู้เรื่องราวในตอนนั้นอยู่บ้าง15ปีก่อนตระกูลอิงมีการค้าครั้งใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเมืองตี้ตูทุกคนในบริษัททำงานกันหามรุ่งมาขามแทบไม่ได้นอนโชคดีที่สุดท้ายก็เซ็นสัญญาออเดอร์นี้ได้สำเร็จวันเซ็นสัญญาอิงเจิ้นถิงกับจงมั่นหวาออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันปรากฏว่าพอกลับมาตอนค่ำก็พบว่าเด็กทารกหายไปจากเปลแล้วไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นราวกับหายไปกลางอากาศพ่อบ้านคิดแล้วก็ไม่เข้าใจเขาแค่เดินไปที่ครัวภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เด็กทารกอายุยังไม่ถึงขวบเป็นไปไม่ได้ที่จะวิ่งหนีออกไปเองตระกูลอิงส่งคนออกไปตามหาจำนวนไม่น้อยแต่ก็หาไม่พบตอนนั้นจงมั่นหวาสติแตกจนเกือบเป็นบ้าช่วงนั้นสภาพจิตใจของเธอเคว้งคว้างออกไปข้างนอกเห็นเด็กทารกที่ไหนก็จะวิ่งเข้าไปกอดพร้อมร้องให้อิงเจิ้นถิงทนเห็นภรรยาตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้จำต้องคิดหาหนทางรับเด็กมาเลี้ยงคนหนึ่งเด็กคนนี้จะต้องเหมือนลูกสาวของพวกเขาที่หายไปเด็กอายุไม่ถึงขวบยังไม่โตดีนักถ้าไม่ได้เลี้ยงด้วยตัวเองทุกวันไม่มีทางแยกออกหลายเดือนต่อมาในที่สุดสภาพจิตใจของจงมั่นหวาก็มั่นคงต่อมาพอเธอรู้เรื่องที่อิงเจิ้นถิงทำก็ไม่ได้นึกโกรธอะไรความรักของเธอที่มีให้ลูกก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ตัวเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยงคนนี้ในช่วงเวลานี้ดูแลอย่างเอาใจใส่ทุกวันยิ่งมองก็ยิ่งชอบแน่นอนว่าอิงเจิ้นถิงยังคงแอบส่งคนไปตามหาทารกที่หายไปอยู่เพียงแต่ตามหาอยู่2ปีไม่พบนานวันเข้าก็เลิกล้มความคิดเดิมทีตระกูลใหญ่ก็ไม่ขาดแคลนลูกหลานแอบมีลูกเป็นขยงอิงเจิ้นถิงจัดการปิดเรื่องนี้เตือนคนที่รู้เรื่องในตอนนั้นทุกคนว่าห้ามแพร่งพรายออกไปแม้แต่คำเดียวอย่างไรเสียตระกูลอิงก็เป็น1 ใน 4ตระกูลใหญ่ของเมืองฮู้เฉิงการเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญมากข่าวเสียหายแบบนี้หากถูกเปล่าประกาศออกไปย่อมสะเทือนวงการอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ดังนั้นแม้แต่คุณชายใหญ่ของตระกูลอิงก็ไม่รู้ว่าน้องสาวแท้ๆของตัวเองหายตัวไปยกเว้นพวกพ่อบ้านไม่กี่คนผ่านไป10กว่าปีทุกคนต่างค่อยๆลืมเรื่องนี้ไปพ่อบ้านเองก็รู้ว่าจงมั่นหวาหงุดหงิดใจเรื่องอะไรครอบครัวของเธอรักใคร่กลมเกลียวมีลูกสาวลูกชายที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่โดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางผู้คนใครเห็นเป็นต้องอิจฉาปรากฏว่าอยู่ๆคุณหนูตัวจริงก็ถูกตามพบเดิมทีควรเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่คุณหนูตัวจริงมาจากบ้านนอกไม่รู้จักเรื่องมารยาททำอะไรก็ไม่เป็นทั้งยังชอบทำเรื่องขายหน้าไม่คู่ควรสถานะคุณหนูใหญ่ของตระกูลอิงแต่สายเลือดของตระกูลอิงจะถูกปล่อยไว้ข้างนอกไม่ได้แม้ว่านี่จะเป็นจุดด่างพร้อยสุดท้ายก็รับกลับมาในรูปแบบของลูกเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอิงเจิ้นถิงหรือจงมั่นหวาต่างไม่รู้สึกว่ามีอะไรไม่เหมาะสม
อย่างไรเสียคุณหนูรองก็สู้คุณหนูใหญ่ไม่ได้สักเรื่องตระกูลอิงแห่งเมืองฮู่เฉิงใช่ว่าเป็นอำเภอเล็กๆที่จะเอาชนบทมาเทียบได้การที่ได้เข้าไปเหยียบในแวดวงคนสูงก็ถือเป็นวาสนาของคุณหนูตัวจริงคนนี้ไม่ควรละโมบไปมากกว่านี้ดูความจำฉันสิลืมเรื่องสำคัญแบบนี้ไปเสียสนิทจงมั่นหวานวดขมับหยิบโทรศัพท์มือถือมากดเบอร์หลังจากได้ยินเสียงปลายสายก็ยิ้มออกฮัลโหลเสี่ยวเซวีนแม่เองนะลูกวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะได้จะได้งั้นก็ได้ลูกอยู่ยุโรปเรียนให้สบายใจขาดเหลืออะไรก็บอกแม่แม่ไม่รำคาญหรอกลูกภายในห้องอิงจือจินมองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องเก่าที่อยู่บนโต๊ะเอานิ้วเคาะแป้นคีย์บอร์ดไป 2-3 ทีหน้าจอก็ค้างจึ๊ถึงจะไม่เคยสัมผัสกับคอมพิวเตอร์แต่ก็รู้ว่านี่เป็นของที่เหยที่สุดเธอไม่สนใจมันอีกก้มหน้าหยิบบัตรนาครที่พกมาจากอำเภอชิงสุยออกมาจากกระเป๋าเงินในลิ้นชักลองคำนวณดู562หยวน8เหมาน้อยไปหน่อยแต่ก็พอใช้พอดีอิงจือจินและสายตาเอามือข้างหนึ่งยันกระโดดออกจากชั้น3ที่สูง9เมตรลงสู่พื้นอย่างง่ายดายแล้วออกไปทางด้านขวาของคฤหาสน์ตระกูลอิงพ่อบ้านที่กำลังปิดหน้าต่างเห็นเงาของเด็กสาวแต่พอเขามองไปอีกรอบกลับไม่เห็นอะไรแล้วพ่อบ้านขยี้ตาพูดพึมพำด้วยความสงสัยสงสัยจะตาฝาดละมั้งเขาคงตาฝาดจริงๆที่คิดว่าคุณหนูรองแอบหนีออกไปพ่อบ้านสายหน้าหลังจากปิดหน้าต่างก็ไปอุ่นนมร้อนในห้องครัวเตรียมให้จงมั่นหวาดื่มก่อนนอนเนื่องจากฟู่อวินเซินขัดจังหวะขึ้นมาก่อนเนี่ยเฉาถึงไม่ได้บอกพิกัดที่แน่นอนของตลาดใต้ดินแต่สำหรับอิงจือจินขอเพียงแต่ได้รู้ชื่อสถานที่ก็สามารถคำนวณหาได้เธอมองตัวอักษรบิดเบี้ยวบนป้ายแขวนหน้าประตูเฮอร์มิตสายตาจับจ้องชั่วขณะจากนั้นก็ใส่ผ้าปิดปากแล้วเดินเข้าไปตลาดใต้ดินดูวุ่นวายและทั้งกว่างกว่าเมืองฮู่เฉิงในยามค่ำคืนผู้คนสัมมาเลเทเมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆที่นี่เป็นบริเวณที่4ตระกูลใหญ่ยุ่งไม่ได้คนที่เข้ามาในนี้ส่วนใหญ่จะปกปิดตัวตนของตัวเองการมาเยือนของเด็กสาวไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากคนอื่นสายตาคู่หนึ่งมองมาจากด้านหลังจับจ้องมาที่ตัวเธอเกิดความสนใจเล็กน้อยภายในบัสตารีรีไนบาร์เทนเดอร์ที่อยู่หลังเคาน์เตอร์สังเกตเห็นความผิดปกติของชายหนุ่มเขาเงยหน้าขึ้นมองอะไรอยู่เหรอเปล่าฟู่อวินเซินยิ้มช้อนวายที่อยู่ตรงหว่างนิ้วเรียวยาวได้สะท้อนแสงแวววาวเขาหันมายิ้มพลางพูดเห็นเด็กด้วยคนหนึ่งหน้าดึกป่านนี้ยังหนีออกมาจากบ้านจบตอนที่7เรื่องเกิดใหม่เป็นคุณหนูตระกูลอิงตอนที่8อีก3ปีก็แต่งงานได้แล้วเด็กเหรอบาร์เทนเดอร์มองตามสายตาชายหนุ่มมองเพียงแวบเดียวก็ละสายตากลับมาหมดความสนใจก็เด็กจริงก็ไม่เด็กหรอกฟู่อวินเซินสยิ้มน้ำเสียงเหนื่อยๆอีก3ปีก็อายุครบเกณฑ์แต่งงานตามกฎหมายได้แล้วคำพูดนี้เล่นเอาบาร์เทนเดอร์ไปต่อไม่ถูกเขาสายหน้าพูดเสียงเบาระวังหน่อยนายถูกตั้งรางวัลนำจับแล้วหืมฟู่อวินเซินเลิกคิ้วท่าทางไม่แปลกใจแต่อย่างใดเท่าไหร่รางวัลระดับดับเบิลเอสพันล้านดอลลาร์มูลค่าอยู่ในอันดับ7ของเงินรางวัลนำจับบาร์เทนเดอร์มองเขาอย่างน้อยมี10คนขึ้นไปที่ติดอันดับนักล่าที่รับงานนี้ไปแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่ามีคนเกลียดนายขนาดไหนแต่ใครก็ตามที่ติด10อันดับแรกของเงินรางวัลนำจับจะต้องถูกใครสักคนฆ่าแน่นอนถ้าไม่ฆ่าก็ไม่คุ้มกับเงินดวงตาดอกท้อของฟู่อวินเซินโค้งมนดูเย้ายวนเล็กน้อยงั้นพวกเขาก็ต้องหาฉันให้เจอก่อนนะจุดนี้บาร์เทนเดอร์กลับเห็นด้วยเขาพูดขนาด IBI ยังหานายไม่เจอความสามารถในการพรางตัวของนายเกรงว่าเป็นรองก็แค่อันดับ1คนนั้นแล้วIBI ย่อมาจากสำนักงานสอบสวนระหว่างประเทศ International Bureau of Investigation เป็นหน่วยงานที่ไว้รับมือกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเทียบกันไม่ได้หรอกฟู่อวินเซินตอบอย่างไม่ใส่ใจตั้งกี่ปีแล้วอันดับหนึ่งยังไม่เปลี่ยนฉันเพิ่งจะได้ขึ้นมูลค่าเงินรางวัลนำจับของอันดับหนึ่งอีก9อันดับที่เหลือรวมกันยังสู้ไม่ได้สูงถึงขั้นเทียบได้กับ GDP ของประเทศเล็กๆในยุโรปประเทศหนึ่งแต่ไม่เคยมีใครรับงานนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตามค่าอันดับที่หนึ่งยากขนาดไหนไม่สิควรพูดว่าแม้แต่ตาหาก็ยังไม่เจอฉันชักสงสัยขึ้นมาจริงๆแล้วว่าเทพยากรคนนี้เป็นใครกันแน่บาร์เทนเดอร์ทำเสียงจึ๊ดทำไมเขาถึงสร้างความโกรธแค้นได้มากกว่านายอีกเป้าหมายอื่นๆของรางวัลนำจับยังพอมีร่องรอยให้รู้บ้างแต่มีแค่อันดับหนึ่งที่เรากับหายสาบสูญไปแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยอีกทั้งคำเรียกที่ว่าเทพยากรมันก็ออกจะเวอร์เกินไปหน่อยต่อให้เป็นแม่หมอพวกนั้นที่มีความสามารถอย่างแท้จริงในสมัยยุโรปโบราณก็ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเทพยากรเลย
สมัยนี้หมอดูก็มีแต่ก็เหมือนจอมยุทธโบราณที่มีของแท้อยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งส่วนใหญ่จะไม่แสดงตัวพวกที่เหลือก็แค่เทพกำมะหลอที่หลอกชาวบ้านไปทั่วหากมีคนสามารถทำนายทุกอย่างออกมาได้จริงมันก็ออกจะเหลวไหลเกินไปฟู่อวินเซินเชิดดวงตาดอกท้อขึ้นพูดกึ่งยิ้มนายพูดอะไรนะความจริงไงเดิมทีนายก็ศัตรูเยอะอยู่แล้วเอาเป็นว่าระวังไว้หน่อยพันล้านดอลลาร์ซื้อเกาะได้เกาะหนึ่งเลยนะนายเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้นักล่าที่ติดชาร์จพวกนั้นเหมือนคนบ้าแต่ว่าบาร์เทนเดอร์พูดถึงตรงนี้ก็ขมวดคิ้วนายจะอยู่ที่นี่จริงเหรอฉันยังคิดว่าอย่างน้อยนายก็น่าจะไปตี้ตูฟู่อวินเซินปิดเปลือกตาลงครึ่งหนึ่งสายตาเหม่อลอยฉันอยากอยู่ฮู้เฉิงสักระยะฟังถึงตรงนี้ทันใดนั้นในใจของบาร์เทนเดอร์ก็เกิดความคิดเพ้อเจ้อขึ้นอย่างหนึ่งเพราะผู้หญิงเหรอฟู่อวินเซินขมวดคิ้วพูดอย่างใจเย็นพูดอะไรนะเธอยังเด็กอยู่เลยนะบาร์เทนเดอร์สีหน้าเปลี่ยนนายบ้าไปแล้วบ้าตั้งนานแล้วฟู่อวินเซินลุกขึ้นเอาเสื้อนอกพาดแขนยิ้มเจ้าเล่ตบบ่าบาร์เทนเดอร์ดื่มเหล้าให้น้อยหน่อยไม่ดีต่อร่างกายตลาดนัดใต้ดินไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนก็เข้าไปได้มีคนทุกประเภทแต่ส่วนใหญ่จะจงใจปกปิดตัวตนสองข้างทางมีร้านค้าสารพัดเนื่องจากของที่ขายแตกต่างกันลักษณะอาคารก็แตกต่างไปด้วยมีสไตล์ยุโรปอย่างสไตล์โรมันโบราณสไตล์โกธิกสไตล์บาร็อกและยังมีอาคารสไตล์สวนโบราณแบบจีนอิงจือจินเงยหน้าก็สังเกตเห็นป้ายร้านดูดวงมองดูมีร้านแบบนี้สิบกว่าร้านได้แต่ก็มีแค่ร้านนี้ที่มีคลื่นพลังลอยอยู่จางๆไพ่ทาโร่เป็นอุปกรณ์ทำนายประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปเป็นที่นิยมมากในช่วงกลางศตวรรษเธอเองก็ตามกระแสไปด้วยแต่เรื่องราวต้นกำเนิดของมันยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แต่ไพ่ทาโร่ของแท้มีอยู่ไม่มากไพ่ทาโร่ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดสมัยนี้ถ้าใช้ทำนายเรื่องเล็กน้อยก็พอทำเนาแต่ในสถานการณ์อื่นก็เป็นแค่เศษกระดาษบางทีเธอควรหาไพ่ทาโร่ของแท้สักสำรับก่อนที่ความสามารถของเธอจะฟื้นคืนกลับมาทั้งหมดอิงจือจินครุ่นคิดกดผ้าปิดปากดวงตาหลุบลงเดินเข้าไปในตลาดนอกจากร้านค้าในอาคารบริเวณรอบๆยังมีร้านแบกดินจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่วางขายของโบราณที่แตกหักแต่นี่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหลอกคนซื้อที่อยากเก็บของเก่าเธอกวาดตามองไปเรื่อยๆสำรวจของเก่าเกือบร้อยชิ้นได้หมดภายในเวลา10กว่าวินาทีและที่อยู่ในความคาดหมายก็คือของพวกนี้เป็นของปลอมหมดทุกชิ้นไม่มียกเว้นจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดอิงจือจินก็เจอของที่เธอต้องการมันคือเหรียญโบราณเหรียญหนึ่งที่ประปนอยู่ท่ามกลางกองเครื่องกระเบื้องไม่สะดุดตาแม้แต่น้อยอักษรที่ถูกประทับไว้บนเหรียญนั้นเสียหายไปไม่น้อยและดินโคลนมองแวบแรกเหมือนทำมาจากดินเธอก้มหน้าเพ่งตามองคำนวณยุคสมัยและชื่อของเหรียญโบราณเหรียญนี้ออกมาได้ในชั่วพริบตาเหรียญเงินครึ่งตำลึงถูกหลอมตอน339ปีก่อนคริสตศักราชยุคสมัยจ้านกัวผ่านมา 2,000 ปีราคาต้องอยู่ที่5ล้านหยวนขึ้นไปอิงจือจินนั่งยองอันนี้ขายยังไงคะเธอกลับไม่ได้ชี้ไปที่เหรียญนั้นแต่เป็นชามหินที่อยู่ข้างกันเจ้าของร้านเป็นเด็กหนุ่มเขามองเด็กสาวอย่างสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าตอบแบบขอไปทีเอาไป500หยวนน้ำเสียงเจือไปด้วยการดูถูกไม่มากก็น้อยอิงจือจินเสมิงชี้ไปยังเหรียญเงินโบราณเหรียญนั้นแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะแถมฟรีๆเด็กหนุ่มเริ่มรำคาญเอาไปหมดนั่นแหละอย่ามาเกะกะคนจะค้าขายเขากำลังรอลูกหลานคนรวยมาให้หลอกสัก 2-3 คนไม่มีเวลามาเสียให้คนจนอิงจือจินสีหน้าไม่เปลี่ยนหลังจากวางธนบัตร105ใบเธอก็หยิบชามหินกับเหรียญโบราณเอามือลูบเล็กน้อยดวงตาหงเพ่งมองตอนนี้เธอแน่ใจได้ว่าโลกมนุษย์เป็นโลกที่ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้แต่แบบนี้ก็ดีเธอจะได้อยู่ไปจนแก่ได้อย่างสบายใจแต่ท่าทางของเธอพออยู่ในสายตาของเด็กหนุ่มกลับกลายเป็นว่ายากจนจนบ้าไปแล้วเขาแสยยิ้มไม่เบาเสียงตัวเองเลยแม้แต่น้อยทั้งยังจงใจพูดเสียงดังขึ้นพวกคนจนดูของไม่เป็นคิดว่าตัวเองได้ของดีไปหรือไงเจ้าของร้านข้างๆได้ยินเข้าเอ๊ะนายอย่าพูดตรงแบบนั้นสิไว้หน้าเธอบ้างยังจะเอาหน้าไปทำไมตอนนี้ใครก็เข้ามาในตลาดใต้ดินได้แล้วเหรอนั่นนะสิช่วงนี้เจอแต่คนจนอยากได้ของดีหน้าขายหน้าจริงๆพวกเขาอยู่ในตลาดใต้ดินมานานขนาดนี้ยังจะไม่รู้อีกหรือว่าลูกค้าคนไหนรวยจริงคนจนแบบนี้พวกเขาแม้แต่จะหลอกยังขี้เกียจเด็กหนุ่มแสยะยิ้มอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่จนนะโง่ชัดๆแม้แต่ความสามารถพื้นฐานในการดูของก็ไม่มี
ชามหินนั่นเขาซื้อจากเถาเป่ามา5 หยวนเหรียญนั่นเขาก็เก็บได้จากสวนสาธารณะในผู่หนานไม่มีค่าแม้แต่แดงเดียวของสองอย่างนี้ก็แค่เอามาวางให้ดูมีของนึกไม่ถึงว่าจะมีคนโง่ซื้อจริงเขาเลยได้เงิน500มาง่ายๆจบตอนที่8